ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีนะครับได้เร่งสืบสวนคดีพลทหารใช้อาวุธปืน M16 ยิงเพื่อนทหารเสียชีวิต4รายแล้วก็บาดเจ็บ2รายด้วยกันภายในหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพร้อมทั้งยืนยันว่าจะมีการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมครับจากกรณีที่เกิดเหตุพลทหารใช้อาวุธปืน M16 ยิงทหารกันเองภายในหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ค่ายลูกเสือเดชานุชิตตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต4นายและบาดเจ็บ2นายเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกกฤษกรพรีธัญวงศ์รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้เปิดเผยถึงเรื่องคดีว่าได้มีการประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกให้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ทหารก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของศาลทหารซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่วนผู้ที่ก่อเหตุนั้นขณะนี้ยังได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสยังไม่สามารถให้การได้สำหรับอาการบาดเจ็บของพลทหารทวีเวศสังคมณีอายุ21ปีซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาสงสัยใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนทหารเสียชีวิต4ศพนั้นล่าสุดได้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลศูนย์ยะลาอาการสาหัสยังไม่รู้สึกตัวต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนศพของทหารที่เสียชีวิตทั้ง4นายทางผู้บังคับบัญชาหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายศพออกจากโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารเพื่อเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินหาดใหญ่เพื่อที่จะส่งกลับไปบำเพ็ญกุศลอย่างบ้านเกิดแล้วด้วยครับขณะที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังพลกองทัพบกยิงกันเสียชีวิตและบาดเจ็บบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องน่าเสียใจซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ที่หนักประกอบกับมีปัญหาส่วนตัวอย่างไรก็ตามได้สั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่4ให้ดูแลกำลังพลโดยจัดข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่ดูแลด้านกิจการศาสนาในกองทัพหรืออนุศาสนาจารย์และจิตแพทย์เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจเพิ่มเติมรวมถึงจัดชุดจิตแพทย์ร่วมดูแลสภาพจิตกำลังพลส่วนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับว่าบางทีงานก็หนักแล้วก็สิ่งต่างๆก็อาจจะมีความตั้งใจนะครับถูกเล้าปัญหาต่างๆก็มีเข้ามาผมก็เน้นย้ำตั้งแต่ช่วงที่รับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็รับนโยบายของท่านนายกให้ดูแลก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้มีความสงบมากยิ่งขึ้นนะครับท่านก็บอกแล้วว่าในปีนี้อยากจะให้เห็นความสงบมากยิ่งขึ้นซึ่งก็มอบภารกิจแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปมากพอสมควรให้กับท่านหมอรมน.ภาค4นะครับซึ่งดูแลอยู่ท่านแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เน้นย้ำไปถึงท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดต่างๆซึ่งก็ใช้ทางแม่ทัพภาคกองแม่ทัพนะครับมาดูแลซึ่งก็มีรายละเอียดกันมากพอสมควรนะครับได้คุยกันแล้วก็ได้ไปลงไปตรวจเยี่ยมอะไรต่างทุกคนก็เน้นจะให้เกิดความสำเร็จขึ้นมานะครับมันก็อาจจะมีความเครียดอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างในชีวิตส่วนตัวของในระดับล่างนะครับเพราะทุกคนต้องเสียสละต้องห่างบ้านห่างครอบครัวทีก็เครียดได้นะครับ